เราไปดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเอาใจเอาเปิดกันเดอะสตาร์มาให้ดูก่อนละกันนะคะก็เปิดภาพมั่งข้างละกันค่ะนะคะน้องกันก็ไปกันหน้าตาดีนะหน้าดีเลยนะคะแต่วันนี้เขาแบบแฮปปี้นะคะก็ได้พักผ่อนใช่สำหรับละครเวที4แผ่นดินนะคะก็เลื่อนกันไปก็จะเริ่มเล่นวันแรกจริงๆก็คือ2พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ใครหลายคนคือเขาโชว์ไปแล้ว3รอบเขาก็ชื่นชมว่าการแบบเล่นดีอะไรเงี้ยเต้นเต้นอย่างดีเลยนะคะรวมถึงวันเกิดของน้องกันเดอะสตาร์ด้วยนะคะก็วันที่3 23ตุลาคมตอนแรกจะเป็นการเหมารอบก็ไปดูกันนะคะแต่ล่าสุดก็จะอาจจะไปทำวงทำบุญกันเปลี่ยนไปเนาะใช่ที่วัดเรียบนะคะแล้วก็ไปที่วัดเรียบที่น้องกันเคยอยู่อ่ะนะคะเคยอาศัยอยู่ตอนสมัยเรียนสวนกุหลาบแล้วก็ไปที่สวนกุหลาบด้วยซึ่งดีมากเลยนะคะถ้าต้องการไปสวนกุหลาบพี่ก็จะได้ไปด้วยไปดูดงละเต้ไปดูเลยค่ะก็วันนี้มาช่วยกันครับผมมาช่วยกันครับก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าละครเวที10แผ่นดินเนี่ยได้เลื่อนการแสดงไปนะเพราะว่าเนื่องจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับก็เห็นว่าคนที่จะมาดูเนี่ยคงจะไม่มีกระจิกกระจายมาดูแล้วก็พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นใจทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมก็เลยได้โอกาสนี้ครับที่ช่วงที่หยุดเนี่ยมาช่วยกันพักของครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่ชื่นใจมากครับที่เห็นคนแบบคนไทยมาช่วยกันนะเพราะว่ามีทั้งบรรดาแฟนแล้วก็ทีมงานทุกคนครับผมต้องแจ้งข่าวนิดนึงสำหรับละครเวที10แผ่นดินหลายคนอาจจะแบบตกใจต้องเลื่อนตั๋วไหมคะหรือว่าไงที่จองตั้งแต่วันที่19ถึง31เลื่อนตั๋วได้ครับผมก็ใครที่มีบัตรตั้งแต่ช่วงที่10เท่าไหร่ล่ะ19เป็นต้นมาแล้วก็สามารถมาเลื่อนได้ครับผมแล้วต้องการแล้วคะตอนนี้ช่วงที่พักนี่ทำอะไรอยู่นะคะก็นี่นะครับมาช่วยกันมาช่วยกันพวกสุพรรณทั้งพวกครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างอาจจะกลับไปสุพรรณหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าท่วมเลยครับครับผมแต่ว่าต้องไปทางมีทางอ้อมไปต้องไปทางนครปฐมครับก็จะไกลนิดนึงครับผมแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นไงคะอยู่ที่นู้นตกใจไหมเพราะว่ามันดูล้อมๆเหมือนกันไม่ค่อยตกใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านกันเนี่ยจะไม่ค่อยโดนนะครับผมแล้วก็ทางจังหวัดสุพรรณโชคดีมากกว่าเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงนิดนึงครับกว่าระดับอื่นนิดนึงตรงช่วงนั้นนะครับผมแล้วก็บ้านกันเนี่ยจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยห่วงแต่ว่าต้องห่วงทางที่จะกลับบ้านนะครับว่ากลับได้หรือเปล่าอะไรนี้ครับผมแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยสิค่ะกันกลัวไหมคะว่าน้ำจะท่วมอะไรเงี้ยมันมีการเตือนเฝ้าระวังอะไรตลอดเวลาเลยกลัวครับผมก็เล่ามาว่าตอนนี้ก็เข้าเขตแถวๆใกล้ๆเข้ามากรุงเทพแล้วด้วยก็รู้สึกว่าเป็นห่วงทุกคนครับทั้งคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ประสบภัยอยู่แล้วด้วยแล้วก็คนที่กำลังจะประสบภัยเนี่ยก็อยากให้ทุกคนสู้ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครที่สามารถช่วยเหลือได้ก็อยากช่วยเหลือเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจครับกันก็ไม่ต้องห่วงครับสำหรับใครที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ก็สู้ๆครับแล้วก็กันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ทุกคนก็อยู่ตรงนี้ก็เต็มที่ครับแล้วก็จะช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่เหมือนกันครับผมของขึ้นข้างบนบนยางอ๋อของกันดอยชั้นบนอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับผมเราเข้าไปที่เจ็ดแผ่นดินครับมีพี่สื่อมวลชนบางคนได้ไปดูแล้วแบบตบมือให้น้องกันมากโอ้ขอบคุณครับพี่ยังไม่ได้ดูอ่ะก็เลยไม่รู้แต่แบบทั้งร้องทั้งเต้นอะไรเงี้ยอ๋อครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์คุณเตมครับคุณเตมก็จะมีความขี้เล่นแล้วก็มีความเหมือนกับสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับก็จะมีการแบบมีฉากเต้นรำด้วยนะครับผมใครที่เคยเห็นการเต้นในคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยไปดูการเต้นที่ก็คอนเวทีด้วยครับคุณเตมมีเต้นด้วยเป็นแบบวอลหรือเป็นเต้นแบบสมัยรัชกาลที่5ครับก็จะมีแบบนำท่าเต้นจากต่างประเทศมาด้วยเพราะคุณเตมก็มีการแบบว่าไปต่างประเทศบ่อยเหมือนกันครับผมก็เป็นไงครับกระแสตอบรับที่มีแบบให้บางคนได้ดูกันบ้าง3รอบที่ผ่านไปก็จะมีญาติๆไปนะครับว่าทีวีต่างๆมีนักข่าวไปก็หลายคนก็บอกว่าชื่นชมครับแล้วก็บอกว่าเห็นความสามารถของการทั้งร้องทั้งเต้นก็ชื่นชมมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยติชมคำติชมต่างๆก็จะมาพัฒนาตัวเองครับเขาเลยหายเหนื่อยไหมครับหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มจะค่อนข้างอยู่ตัวแล้วกับละครเวทีนะครับผมแล้วก็แต่ว่าพอจะไปเล่นอีกในช่วงที่จะถึงเนี่ยก็จะมีการฝึกซ้อมกันมากขึ้นพอสมควรแล้วก็ให้จำacting ต่างๆให้ได้หลังจากที่เราหยุดยาวไปนะครับผมใกล้วันเกิด23ตุลาคือจะเปลี่ยนแผนอะไรไหมคะเรื่องทำบุญเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนแรกได้ข่าวว่าเขาจองตั๋วละครเวทีไปเหมาล่องไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราจะไปทำบุญกันนะครับที่โรงเรียนสุขลาภวิทยาลัยนะครับผมเป็นโรงเรียนเก่าของกันแล้วก็จะไปทำบุญที่วัดเรียบด้วยนะครับผมวัดที่กันเคยอาศัยอยู่วัดเรียบที่น้องกันใช่อยู่6ปีครับผมก็ไปหาเจ้าวาดด้วยครับไม่เจอท่านนานมากครับน้ำท่วมไหมคะไม่หรอไม่ครับไม่ครับเป็นแฟนฝากให้เป็นเบอร์เดย์ล่วงหน้าแล้วก็ใครแบบเผื่อจะได้มาร่วมด้วยไงครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนครับที่อยู่กันมาเหนียวแน่นตลอดกว่า1ปีที่ผ่านมานะครับผมที่คอยให้กำลังใจต่างๆแล้วก็ติดตามผลงานต่างๆนะครับผมก็ปีนี้ก็เป็นปีที่จะเข้าสู่ปีที่21ของกันแล้วนะครับผมขอบคุณที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ทักทายประเด็นกันล่วงหน้าขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ันนภัทรกับมัดหมี่กันดีกว่าเขาบอกว่าเป็นคู่ขวัญคู่เลิฟที่แบบว่าหลายคนอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆเพราะเขาแบบเขาแซวเล่นกันตลอดอ่ะเชียร์น้องกันกับน้องอะไรนะน้องพรีมแล้วจะบอกว่ามัดหมี่เพิ่งไปผ่าปันคุดมาแก้มโยนิดนึงกันก็แซวแบบว่าสุดๆอ่ะนะคะเดี๋ยวไปดูความน่ารักของทั้งคู่กันเลยค่ะไปดูเลยค่ะการมัดหมี่ต่อไปกันไปเลยนะคะขวัญใช่ไหมคะไม่ใช่คู่กัดเนาะไม่ค่ะคู่ขวัญคู่ขวัญอาการจะกัดน้องเขาไงวันนี้ครับผมมันมีคนคนหนึ่งที่แก้มบวมข้างเดียวครับนั่นคือนี่นะครับนางเอกของผมครับทำไมถึงบวมข้างเดียวเท่านี้เพราะไปผ่าฟันคุดมาค่ะช่วงหยุดเนี่ยได้มีโอกาสจัดการให้เรียบร้อยพักผ่อนให้เต็มที่ใช่ค่ะแต่พูดไม่ค่อยชัดนิดนึงค่ะอาจจะอ้าปากไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะการมองหน้าทำไมอ่ะปากครับแก้มบวมข้างเดียวนึกว่าเราได้สงสารสองคนนี้อยู่ด้วยกันกี่เดือนแล้วคะเนี่ยแบบซ้อมด้วยกันก็ประมาณ3เดือนกว่าแล้วใช่ครับก็ตอนนี้จนจะเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วเขาเรื่องยาวว่าเขาจะรับเขาไม่รับครับรับในละครเวทีค่ะสี่แผ่นดินรับอยู่แล้วแต่โชว์ไป3รอบมีคนแบบปากชมคู่นี้มากว่าโอ้โหมันมีเล่นดีมากเพราะว่าการเล่นดีเหมือนกันโอ้โหเล่นดีได้เสียงปรบมือดังมากคนเนี้ยค่ะตอนเต้นแหละตอนเต้นคนแบบชอบมากอ๋อครับก็เป็นหลายๆคนที่ไม่เคยเห็นกันเต้นไงฮะตั้งแต่คอนเสิร์ตเดี่ยวมาแล้วก็นี่แหละครับจะมีฉากที่คุณเปรมเนี่ยจะมีการสังสรรค์กับเพื่อนๆในงานเลี้ยงต่างๆซึ่งคุณเปรมจะเป็นชอบสังสรรค์ครับแล้วก็ชวนแม่พลอยเต้นแม่พลอยจะเป็นคนที่อายแม่พลอยไม่ค่อยชอบเต้นเท่าไหร่ค่ะแต่แม่พลอยตัวจริงนี่คือเต้นกันยับเลยนะฮะอยู่หลังฉากนี่แบบเต้นยับเลยครับต้องเก็บขาไว้ใช่ไหมคะเป็นไงแบบสามรอบไปแบบแฮปปี้ไหมคะแบบพอใจไหมกับการทำงานเราพอใจค่ะพอใจมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าพอเรายิ่งเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่ามันยิ่งแบบเข้าละเอียดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อินมากขึ้นเรื่อยๆกับบทอินแล้วแหละแต่ว่าเข้าไม่แต่ผมยังเพิ่งทำให้ขำขำไม่ได้ใช่ไหมเจ็บคือตอนก่อนแสดงเขาชอบเต้นมากพี่แจ๊คแล้วเสียสมาธิบางทีคือบนเวทีแบบดูล้ำละกันนะคะแล้วหลังเวทีล่ะคะเกลียดกันมากเลยเวทีเขาจะเกลียดผมมากครับเพราะว่าผมจะชอบแกล้งเขาแล้วก็เวลาที่เขาจะเข้าไปเป็นตัวละครเนี่ยเขาก็จะด่ากันแกล้งดุดอะไรอย่างเงี้ยสนใจก็จะแกล้งกันไปเขินไหมเวลาเล่นแบบเข้าด้วยกันเลยค่ะไม่ค่อยเขินนะเวลาเล่นจริงๆก็รู้สึกเป็นตัวละครนั้นจริงๆค่ะแต่ว่าก่อนจะเล่นไม่ค่อยจริงๆไม่มีอะไรต้องเขินแล้วค่ะอันนี้เรื่องเสียงร้องมันมีบางคนก็บอกโหสู้สีกันเลยอะไรอย่างเงี้ยโหสู้เขาไม่ได้หรอกค่ะคนนี้การสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าเขาเรียนทางด้านขับร้องมา voice มาโดยเฉพาะเลยส่วนกันน่ะเรียนทางด้านแบบเศรษฐศาสตร์ว่ะไม่เศรษฐศาสตร์แล้วร้องเพลงเพราะไงหมูไม่ไรเนาะค่ะบางครั้งแฟนคลับแบบอินเลยอะค่ะก็อาจจะมีบ้านในยูทงยูทูบแบบนะให้เป็นแฟนกันเลยเงี้ยอุ้ยครับผมก็แกก็เป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนนึงนะครับที่เป็นเด็กจังหวัดคนนึงครับก็คงไม่กล้าจะไปคิดจะไปเอื้อมคว้าดาวอย่างมันมีพิมพ์ดาวไพ่สมัยหรอครับเพราะว่าแกงแค่อินใจเอื้อนะครับสกุลไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะว่าอะไรบอกว่าให้เป็นแฟนกันก็คือเป็นแฟนคลับกันเลยเพราะอย่างที่บ้านเราก็เป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเราก็เป็นแฟนคลับเขาด้วยแต่เป็นแฟนจริงๆคงไหวไหมคะเป็นแฟนกันในเรื่องเพื่อนกันดีกว่าครับรู้สึกมากครับเรารู้สึกว่าเรารู้ใช่รู้พุงกันหมดแล้วนี่เวลาผมไม่ทำอะไรเขาจะแบบอย่างนี้ต่อเลยใช่ค่ะขอบคุณทุกคนละกันที่ให้กำลังใจเรานะครับผมเชียร์เราแต่ว่าครับก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะกัดกันดีกว่าสนุกกว่าใกล้วันเกิดกันแล้วค่ะยังไงบ้างไหมคะก็คงของขวัญนะนี่ไงหรอทำอยู่ครับของขวัญก็ทำอยู่ก็ใกล้วันเกิดของเราก็อายุคงเท่าไหร่21ก็เดี๋ยวค่อยอวยพรวันนั้นเลยดีกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมยังไม่ทราบค่ะตอนนี้เล่นใหญ่มากท้ายที่สุดฝากไปดูหน่อยค่ะครับผมก็ฝากสำหรับละครเวทีนะครับ4 แผ่นดินมิวสิคัลครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่หยุดนะครับสำหรับการที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมอย่างที่ภาพบรรยากาศที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นโอกาสดีครับที่ใครที่สามารถช่วยเหลือได้ก็อยากให้ออกมาช่วยเหลือเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นใจมากๆกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมแล้วก็
จะเล่นอีกทีนึงก็ประมาณวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาติดตามแล้วก็ใครที่จองบัตรไว้แล้วนะครับผมก็สามารถเลื่อนได้นะครับผมเช่นกันค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนนะคะก็คืออยากให้มาดูละครเวทีเรื่องเสียงแผ่นดินมิวสิคอลมากๆเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีนะคะต่อผู้มีบุญคุณแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็อีกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยนะคะจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากจากเรื่องนี้ค่ะนะคะค่ะสันมี